กรมอนามัยจับมือสวท.ไบเออร์ไทยรณรงค์วันคุมกำเนิดโลก2567สร้างองค์ความรู้สู่คนรุ่นใหม่เดินหน้าในการสร้างความตระหนักรู้ให้คนรุ่นใหม่กันค่ะเกี่ยวกับการคุมกำเนิดโดยล่าสุดสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและบริษัทไบเออร์ไทยจำกัดร่วมรณรงค์เนื่องในวันคุมกำเนิดโลกซึ่งตรงกับวันที่26กันยายนของทุกปีภายใต้แนวคิดสร้างพลังความรู้สู่อนาคตคนรุ่นใหม่ภายในงานได้รับเกียรติจากดร.นายแพทย์บุญฤทธิ์สุขรัตน์ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนายแบดลี่วิลเลียมกรรมการผู้จัดการบริษัทไบเออร์ไทยจำกัดร่วมในงานค่ะโดยในปี2565พบว่าวัยรุ่นหญิงอายุ 10-19 ปีคลอดบุตรรวมทั้งสิ้น 42,457 คนโดยกระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าลดอัตราการคลอดวัยรุ่นหญิงอายุ 10-14 ปีที่เกิน 0.5 ต่อวัยรุ่นหญิงอายุ 10-14 ปีพันคนค่ะและวัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปีไม่เกิน 15.0 ภายในปี 2570 ซึ่งภาครัฐเองก็มีแนวทางส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการคุมกำเนิดโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกสิทธิการรักษาค่ะรวมถึงการรับถุงยางอนามัยและยาเม็ดคุมกำเนิดฟรีผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมให้ความรู้และคำปรึกษาผ่านโครงการยังเลิฟรักเป็นปลอดภัยในระดับมหาวิทยาลัยและโรงงานอุตสาหกรรมปีนี้มีแผนจัดกิจกรรม5ครั้งค่ะคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 3,000 คนด้านไบเออร์ค่ะเชื่อว่าการวางแผนครอบครัวที่ดีและการเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดปัญหาทางสังคมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติกันค่ะก็สำหรับบริษัทไบเออร์ไทยนะคะเราร่วมกับสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์แล้วก็สวท.นะคะเพื่อให้รณรงค์ให้กับให้มีทางเยาวชนเนี่ยตระหนักถึงความรู้นะคะโดยผ่านกิจกรรมวันคุมกำเนิดโลกนะคะโดยที่เราเน้นความสำคัญเกี่ยวกับให้ความรู้จักว่าความคุมกำเนิดมีความสำคัญอย่างไรนะคะวิธีการคุมกำเนิดเป็นอย่างไรแล้วก็ประสิทธิภาพความคุมกำเนิดเพื่อให้เยาวชนได้รับข้อมูลที่เพียงพอแล้วก็สามารถเลือกสำหรับอนาคตของตัวเองได้แล้วก็นอกจากนี้เรายังสนับสนุนคอนเทนต์ในรูปของวิดีโออินโฟกราฟิกนะคะให้กับทางกรมอนามัยโดยผ่านทางเพจขับนี้ Lady คุมนะคะซึ่งมีทั้งFacebook แล้วก็ TikTok นะคะแล้วก็เพจของสวท.เองด้วยค่ะแล้วก็นอกจากนี้สำหรับเมื่อกี้ที่พูดถึงนะคะว่าเป็นจะทำคู่มือรอบรู้เกี่ยวกับยาคุมกำเนิดฮอร์โมนชนิดรวมนะคะ3นาทีก็คือ3 minute counseling แล้วก็เราจะให้กับเภสัชกรที่ร้านยาค่ะเพื่อเป็นแนวทางการให้ความรู้แล้วก็ให้คำปรึกษานะคะในงานของยาคุมกำเนิดชนิดรวมฮอร์โมนชนิดรวมแล้วก็ให้สื่อสารในแง่ของการที่เลือกการใช้วิธีกรรมยาคุมกำเนิดให้เหมาะสมของแต่ละบุคคลนะคะประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยนะคะกับคนที่น้องๆที่เดินเข้ามาปรึกษาในร้านยาค่ะเป็นโอกาสอันดีนะครับเพราะว่าสถานการณ์ในบ้านเราเนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าหลายท่านคงได้รับทราบข้อมูลว่าเด็กเกิดใหม่ในบ้านเราเนี่ยน้อยลงเยอะนะครับแล้วก็หลายฝ่ายก็ให้ความสำคัญกับเรื่องส่งเสริมการมีบุตรในบ้านเราแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มที่ยังไม่พร้อมเช่นในกลุ่มวัยรุ่นหรือว่ากลุ่มที่ยังไม่มีความพร้อมเนี่ยในเรื่องการคุมกำเนิดก็ยังมีความสำคัญอยู่การจัดงานในวันนี้เนี่ยก็จะช่วยเน้นย้ำความสำคัญในประเด็นนี้ว่าในเรื่องของการมีครอบครัวและการมีบุตรเนี่ยเป็นเรื่องของการตัดสินใจเป็นหลักว่าถึงเวลาที่พร้อมก็มีลูกถึงเวลาที่ยังไม่พร้อมเนี่ยจะต้องคุมกำเนิดบ้านเราเด็กใหม่เด็กเกิดใหม่น้อยแต่ว่าเราคงไม่อยากให้เด็กที่เกิดใหม่ในบ้านเราเนี่ยเกิดจากความไม่พร้อมเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ในเรื่องของการเพิ่มขึ้นของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราพบว่าเดี๋ยวนี้ช่องทางในการที่จะพบปะนะครับหรือนะครับโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับโอกาสที่จะนะครับให้ชายหญิงเนี่ยมาเจอกันเนี่ยจะมีมากขึ้นนะครับอันนี้แปลตามเทคโนโลยีเลยนะครับแล้วก็ประการที่2ก็คือความเชื่อที่ว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เดี๋ยวนี้เนี่ยพบน้อยลงเบาลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซิฟิลิส HIV AIDS นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของโกโนเรียหนองในนะครับปัจจุบันเรามีข้อมูลนะครับว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของชายและหญิงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือว่าทำอย่างไรนะครับถึงเราจะใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับในทุกแพลตฟอร์มเนี่ยให้เกิดประโยชน์การป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คือเท่าที่ดูจากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบันนะครับผมว่าสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นมากของกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยคือทำงานเชิงรุกมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลวิธีการป้องกันนะครับการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์นะครับการติดต่อโรคเพศสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยแต่ในเรื่องของอุปกรณ์นะครับหรือการเข้าถึงวิธีการรักษาเนี่ยอาจจะต้องนะครับมีการปรับปรุงแต่แน่นอนครับขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละรัฐบาลแล้วก็ที่สำคัญก็คืองบประมาณด้วยนะครับคือจริงๆในส่วนของกรมอนามัยเองนะครับเราได้มีการดำเนินงานตัวเรียกว่าคลินิกบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นนะครับในโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งซึ่งในคลินิกนี้เนี่ยก็จะครอบคลุมบริการเกี่ยวกับวัยรุ่นทุกอย่างนะครับไม่ได้เฉพาะแค่เรื่องของการมีเพศสัมพันธ์การตรวจการตั้งครรภ์การคุมกำเนิดอย่างเดียวมันก็จะมีทั้งปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเรื่องสิวอะไรต่างๆซึ่งในคลินิกนี้เนี่ยเราก็จะมีการทำงานร่วมกับเยาวชนในพื้นที่นะครับทั้งในส่วนของสภาเด็กและเยาวชนแล้วก็ตัวแทนจากน้องๆที่อยู่โรงเรียนในพื้นที่ก็จะมีกลุ่มผู้นำที่เข้ามารับเทรนการฝึกอบรมความรู้อะไรต่างๆที่จะสามารถไปแนะนำเบื้องต้นกับเพื่อนๆได้แต่ถ้าเกิดเจอปัญหาที่ซับซ้อนเขาก็สามารถตัดสินใจว่าเอ๊ะอันนี้ยากเกินและต้องส่งมาปรึกษาคุณพยาบาลที่คลินิกหรือว่าปรึกษาแพทย์ต่อไปอันนี้ก็เป็นในส่วนของโครงการที่ดำเนินการอยู่นะครับแต่ปี66เป็นต้นมาเนี่ยเราขยายกลุ่มอายุเป็นทุกกลุ่มอายุที่เป็นคนไทยแล้วก็การคุมกำเนิดทุกวิธีเดิมเราให้เฉพาะห่วงกับยาฝังนะครับใน66เป็นต้นมาเนี่ยให้ทุกวิธีห่วงยาฝังยาคุมกำเนิดยาฉีดได้หมดสามารถทุกคนสามารถไปรับบริการได้ที่สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งแล้วก็สถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการนะครับของเอกชนนี่ไม่ทุกแห่งนะครับของเอกชนนี้ต้องเช็คก่อนว่าเข้าร่วมหลักประกันสุขภาพหรือเปล่าแล้วก็จะมีเครือข่ายร้านขายยาด้วยเป็นบางแห่งที่เข้าร่วมกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติน้องๆก็สามารถไปรับถุงยางอนามัยรับยาเม็ดคุมกำเนิดได้ในสถานพยาบาลแล้วก็ร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการครับกับสวทนะคะเราก็จะมีกรรมการเยาวชนแล้วก็มีอาสาสมัครที่เป็นเยาวชนเวลาที่เราทำโครงการไม่ว่าจะเข้าโรงเรียนมหาวิทยาลัยหรือว่าลงไปในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยกลุ่มเยาวชนเหล่านี้จะลงไปด้วยแล้วข้อ3แล้วกลุ่มเยาวชนเหล่านี้จะรับการอบรมให้ความรู้ก่อนถึงความรู้ที่ถูกต้องเพราะว่าอย่างเหมือนท่านวิทยากรพูดนะคะวันนี้ถามว่าข้อมูลเนี่ยเยอะมากแต่ว่าขนาดเดียวกันข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยจะมีน้อยเพราะฉะนั้นในส่วนนี้สมาคมให้ความสำคัญมากเราจะอบรมให้เขามีความรู้ที่ถูกต้องก่อนที่จะไปกระจายต่อหรือเผยแพร่ค่ะThank you.